สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับวันนี้นะครับเราก็กลับมานะครับลุ้นพระกันนะครับลุ้นหมายเลขกันลุ้นเนื้อกันนะครับวันนี้ว่าเราจะได้หมายเลขอะไรนะครับแล้วก็ได้เป็นเนื้ออะไรนะฮะวันนี้นะครับก็เป็นเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะครับวัดมะม่วงตลอดนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับก็ได้ไปมีพิธีพุทธาภิเษกนะครับอยู่ที่วัดจุฬามณีด้วยนะครับซึ่งรายได้นะครับในการสร้างเหรียญนี้ก็เพื่อจะสร้างมณฑปนะครับของวัดนะครับเหรียญนี้นะครับหลวงได้ความเมตตาจากหลวงพ่ออิฐนะครับเป็นคนที่ดูแลแล้วก็ช่วยในการคิดตัวยันด้วยนะครับรายการนี้ก็มีลุ้นอยู่หลายรายการนะครับแล้วก็เนื้อก็สวยๆกันนะครับก็แล้วแต่ความโชคดีของแต่ละท่านนะครับส่วนดูมาดูโชคของผมบ้างนะครับว่าวันนี้จะได้อะไรนะครับก็มาแกะกันเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับคิดก็ได้ไม่ยาวอันนี้ก็เป็นกล่องเดิมๆนะครับกล่องเดิมๆที่ลุ้นกันมานะครับจากในรายการคือลุ้น200นะครับแต่ผมได้มามากกว่านั้นนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราก็รักศรัทธาในตัวท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระเกจิพระคณาจารย์นะครับของดีไม่มีแพงครับบอกได้เลยของดีของชอบไม่มีแพงนะครับแต่ต้องเป็นของแท้นะครับของดีของชอบของแท้นะครับผ่านการปลุกเสกพุทธาภิเษกมาแล้วนะฮะยังไงก็เป็นของดีนะครับเดี๋ยวผมแกะมาแล้วนะครับของดีของถูกนะครับก็มีนะครับของดีของแพงก็มีนะครับอยู่ที่ความชอบนะครับความศรัทธานะครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของเหรียญนะครับก็คือชื่อเหรียญนะครับก็คือท้าวเวสสุวรรณนะครับท้าวเวสสุวรรณโนนะครับรุ่นนะครับเทวประธานทรัพย์สินโทษครับรุ่นเทวประธานทรัพย์สินเจริญดีนะครับของหลวงพ่อเกษมนะครับก็ไปขอเมตตาจากหลวงพระอาจารย์อิฐมานะครับนี่ก็เป็นของด้านหน้านะครับก็ร่วมพุทธพิเศษนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเหรียญนี้นะฮะส่วนด้านข้างนะครับด้านข้างก็เป็นกล่องพลาสติกนะครับเป็นกล่องพลาสติกเหนียวนะครับไม่กรอบนะฮะกล่องเป็นกล่องพลาสติกเหนียวสีแดงนะครับด้านหลังไม่มีตัวอักขระหรือตัวข้อความอะไรทั้งสิ้นนะครับมีตรงด้านนี้ก็จะเป็นขอบสี่เหลี่ยมธรรมดาพ่นทรายนะครับส่วนด้านนี้เป็นพลาสติกสีแดงนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นตัวอักษรสีทองชื่อรุ่นนะครับแล้วก็เหรียญท้าวเวสสุวรรณนะครับก็ร่วมพิธีพุทธาภิเษกณวัดจุฬามณีนะครับที่จังหวัดนี้นะครับแล้วก็พศนะครับแล้วก็ร่วมสมทบทุนในการสร้างนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลุ้นเนื้อกันเลยนะครับว่าเราได้เนื้ออะไรกันนะครับหน้ากากเงินหรือเปล่าหน้ากากเงินหน้ากากเงินนะครับหน้ากากเงินแน่ๆครับเนื้อทองทิพย์นะครับหน้ากากเงินนะครับสวยนะครับสบายแล้วผมเฮ้ยเหรียญนี้ชอบใจมากอึ้งไปแป๊บหนึ่งนะครับเจอหน้ากากเข้าไปนะครับมาดูด้านหน้ากันก่อนเลยครับเดี๋ยวค่อยไปรุ่นหมายเลขนะครับด้านหน้านะครับตัวอักขระตรงนี้นะครับก็พระอาจารย์ท่านก็เป็นคนที่ท่านเป็นคนที่ช่วยในการเขียนยันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับงานหน้ากากนะถ้าผมดูลองดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตส่องนิดหนึ่งนะครับส่องไปพร้อมๆกันเลยมีพลาสติกสักหน่อยไม่เป็นไรครับมาดูโดยรวมดีกว่านะครับด้านบนนะครับจะเป็นโค้ดภาษาจีนนะครับในห่วงนะครับรุ่นนี้ที่ผมเห็นยังไม่มีเจาะใครเจาะห่วงนะฮะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับหน้ากากนะครับหน้ากากน่าจะเป็นหน้ากากหรือลงยานะครับแล้วก็มีตัวอักขระด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นลายนะครับตรงนี้น่าจะเป็นราหูนะครับตรงนี้ลองให้พี่ๆดูกันว่าใช่ราหูไหมเสียดายไฟมันสะท้อนเข้าไปในพลาสติกนะครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับเป็นราหูนะครับเป็นราหูนะฮะตรงนี้เดี๋ยวรับดูด้านหลังเหรียญกันนะครับว่าเป็นหมายเลขอะไรนะครับก็ลุ้นไปพร้อมผมนี่แหละครับเพราะว่าแกะมาด้วยกันด้านหลังนะครับก็เป็น
พระปิดตานะครับหมายเลขอยู่ด้านบนนะครับเห็นไหมฮะสี่หกนะครับ4628ไหมอ๋อไม่ใช่4นะครับหมายเลข46โทษครับ4028นะครับเหรียญนี้นะครับก็เป็นงานที่สวยงามนะครับแกะบล็อกได้สวยนะฮะแล้วเหรียญนี้ก็เก็บไว้บูชาเหมือนเดิมนะครับก็ความชอบนะครับความชอบของเราไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับก็เก็บบูชาได้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นด้านนี้นะฮะก็สวยงามนะครับไปอีกหนึ่งเหรียญที่แกะให้พี่ๆได้ชมกันนะครับคราวหน้านะครับก็จะมาแกะเหรียญหลวงพ่ออะไรพระเกจิอะไรแล้วก็มาแนะนำหรือให้ชมอะไรก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆนะครับที่ติดตามมาตลอดตั้งแต่เริ่มทำคลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับตอนนี้ก็ยอดอยู่ที่80กว่าคนแล้วนะครับก็ขอขอบคุณมานะโอกาสนี้นะครับก็พยายามจะทำและปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้ก็ขอกราบขอบว่าขอบพระคุณครับสวัสดีครับ